สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตทอล์กทีฟกันอีกครั้งในวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับเกี่ยวกับหนังก็อดซิลล่ากันนะครับ10อันดับต่อไปนี้ก็คือ10อันดับดีไซน์ของตัวก็อดซิลล่านั่นเองนะครับก็ที่ผ่านมาผมได้ทำคลิปวิวัฒนาการเกี่ยวกับดีไซน์ชุดก็อดซิลล่ามาทั้งหมดแล้วเนาะซึ่ง10อันดับนี้ก็เป็น10อันดับตามความรู้สึกของผมนะครับว่าดีไซน์นี้ผมชอบไม่ชอบนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ตรงใจท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเม้นตอบแล้วชอบดีไซน์นี้แบบนี้เหมือนกันนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับกับ10อันดับดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ผมชอบที่สุดนะครับอันดับ10คิงโกจิจากหนังภาคคิงคองปะทะก็อดซิลล่าปี1962นะครับก็คิงโกจินะว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นเฟส2ของการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ชุดก็อดซิลล่านะเพราะว่าในก็อดซิลล่า2ภาคแรกเนี่ยก็อดซิลล่าจะมีลักษณะตรงที่มีใบหูกับนิ้วเท้า4นิ้วนะครับในขณะที่ตั้งแต่คิงโกจิขึ้นไปยันภาคเทเลอร์โอเมกาก็อดซิลล่าเนี่ยจะไม่มีส่วนที่เป็นใบหูแล้วก็นิ้วเท้าจะเหลือแค่3นิ้วนะครับซึ่งคิงโกจิเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าหน้าตามาดูเหมือนคังคกนะซึ่งมันก็ใช่แหละแต่ว่าไม่รู้ดิสำหรับผมรู้สึกว่ามันดีไซน์ให้มันดูคลาสสิกดีมันดูมีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนาะผมชอบคลิปหลังมันเลยคลิปหลังมันดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็ตัวมันดูแบบตันๆน่ะตัวมันดูใหญ่ๆครับแล้วหัวมันกว้างด้วยถึงแม้เวลามองด้านหน้ามันจะดูตลกก็ตามนะครับแต่มองด้านข้างอ่ะมาลงแบบมันดูเป็นสัตว์ประหลาดกิ้งก่ายักษ์อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นดีไซน์คลาสสิกที่ผมชอบมากดีไซน์อย่างเลยนะถึงแม้มันจะโผล่มาแค่ภาคเดียวก็ตามนะครับอันดับที่9 84 Goji จาก Return of Godzillaนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงชุดครั้งใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากที่เทเลอร์เมกาก็อดซิลล่าเป็นก็อดซิลล่าภาคสุดท้ายของยุคโชวะสิ้นสุดลงไปนะครับเวลาผ่านไป10ปีนะครับก็อดซิลล่าก็ได้กลับมาอีกครั้งในฐานะตัวร้ายอีกครั้งและกลับมาสู่มาดอึมครึมแบบภาคแรกนะครับซึ่งดีไซน์ก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มันดูอึมครึมเหมือนกันก็กลายเป็นแบบ84 Goji นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่ก้ำกึ่งระหว่างความเป็นคลาสสิกกับความทันสมัยนะครับในยุคนั้นเนาะซึ่งผมชอบดีไซน์การมองบนของมันมากลำตัวของมันดูมีความทันสมัยมากขึ้นหน้าตาจะคล้ายละไม้คล้ายโชวะอย่างโมสุโกจินะครับแต่ตามันจะดูมองบนตลอดเวลาไงมันเลยดูแบบน่ากลัวมีความดุร้ายมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมชอบดีไซน์แบบนี้พอสมควรนะอันดับที่8อนิเมะโกจิจาก Godzilla Monster Planet นะครับก็เป็น Godzilla Animation ที่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบอะไรในเนื้อเรื่องมันมากนะแต่ผมชอบดีไซน์ Godzilla นะผมถึงขนาดมีฟิกเกอร์เลยอนิเมะโกจิในที่นี้ผมรวมทั้งฟิลเลียสแล้วก็ตัวก็อดซิลล่าเอิร์ธนะเพราะว่าถึงแม้ดีไซน์มันจะต่างกันบ้างแต่รวมมันก็เหมือนกันนะครับก็คือมีลักษณะแบบตัวตันๆกล้ามเป็นมัดๆนะครับผิวหนังแข็งๆเหมือนพืชผิวออกสีเขียวๆน้ำเงินนะครับเขียวแก้มน้ำเงินครีบหลังจะมีลักษณะคล้ายๆกับใบไม้นะครับซึ่งมองโดยรวมเนี่ยมันก็จะมีความละไม้คล้ายก็อดซิลล่าของฮอลลีวูดด้วยนะครับซึ่งดีไซน์หน้าของมันเนี่ยมาให้อารมณ์ดูเหมือนมังกรโบราณไงมันดูแก่ๆเนาะเหมือนเต่าล้านปีอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมชอบมากมันให้อารมณ์ดูเหมือนแบบเหมือนสัตว์ประหลาดโบราณยุคโบราณอะไรแบบนั้นนะครับมันก็แบบให้อารมณ์แบบเหมือนเจ้าแห่งสัตว์ประหลาดที่อยู่บนโลกมาเป็นหมื่นปีนั่นเองนะครับก็เลยชอบดีไซน์นี้พอสมควรนะครับอันดับที่7 Monsterverse Goji จาก Godzilla 2014ของฮอลลีวูดนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามีของก๊อดพืชผมก็ต้องมีก๊อดของอเมริกาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากความล้มเหลวโดนด่าของกิกาติยาปี1998นะครับที่มันทำเอาก็อดซิลล่าดูเสียชื่อไปนะครับทางฮอลลีวูดก็ได้แก้ตัวอีกครั้งในการเอาดีไซน์ก็อดซิลล่าให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่ยังมีความเป็นก็อดซิลล่าอยู่ให้เรารู้ว่านี่แหละ King of the Monster นะครับผมชอบเสากระดงด้านหลังของมันนะคลิปหลังที่มีลักษณะเหมือนอะไรเสาหินโบราณแบบแหลมๆนะครับแล้วหน้าตาผมชอบหน้าตามากนะหน้าตามันดูน่ารักอ่ะจริงหน้าตามันดูเป็นมิตรมากเลยนะหน้าตาของก๊อดหมีเนี่ยถึงแม้ผมอาจจะไม่ค่อยชอบลำตัวที่ดูตันๆดูอ้วนเป็นอย่างก็ตามนะครับแต่ผมชอบหน้าตากับคลิปหลังมันมากนะครับแล้วก็อารมณ์ความยิ่งใหญ่ของมันไงแล้วยิ่งเป็น CG ด้วยไง CG ฮอลลีวูดมันดูดีอยู่แล้วไงมันทำให้ Legendary หรือ Monsterverse Goji เนี่ยเป็นก็อดซิลล่าที่ดูยิ่งใหญ่ที่สุดตัวนึงเลยนะครับก็เลยให้อยู่อันดับ7ซะเลยอันดับที่6GMK Goji ซึ่งภาคนี้มาจากภาคที่มีชื่อยาวๆอย่าง Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monster All Out Attack นะครับซึ่งเป็น Godzilla ปี2001นะครับเป็น Godzilla Millennium ภาคที่ดีที่สุดของยุค Millennium นะครับซึ่งเป็น Godzilla สไตล์โคตรอวดผีซึ่งเป็นแบบผมชอบมากๆเหมือนกันผมชอบทั้งหนังด้วยชอบทั้งดีไซน์ด้วยโดยดีไซน์ของมันเนี่ยก็เป็นการผสมผสานระหว่าง
ก็อดซิลล่าเฮเซกับก็อดซิลล่าโชวะมาปั่นผสมกันนะครับก็สังเกตว่าหน้าเนี่ยมีความคล้ายเฮเซนะแต่ตัวจะมีความเป็นโชวะบ้างนะครับคือมันจะไม่เป็นก้ามๆแบบเฮเซไงแต่ตัวมันจะดูตันๆแบบโชวะนะครับบวกกับดวงตาที่ขาโพนเนี่ยก็ซอมบี้ก็อดซิลล่าซอมบี้ก็อดซิลล่าผีสิงนะครับซึ่งก็เข้ากับโทนอารมณ์หนังที่เป็นแนวไสยศาสตร์ด้วยเนาะโดยอัปเกรดให้รูปร่างของก็อดซิลล่าเนี่ยมันเอ็นไปข้างหน้ามันค่อมไปข้างหน้านิดนึงให้มันดูกระเรียดไปทางไดโนเสาร์มากขึ้นนะครับซึ่งผมก็ชอบดีไซน์แบบนี้มากและในเรื่องเนี่ยมันทำก็อดซิลล่าตัวนี้ให้มันดูน่ากลัวไงมันดูแบบอันนี้แม่งโหดมากแม่งอันตรายเลยแบบนั้นนะครับก็จะเป็นดีไซน์ผมชอบมากดีไซน์อย่างเลยอันดับที่5โมสึโกจิจากมัชราปะทะก็อดซิลล่าและกิโดราเดอะทรีเฮดเดดมอนสเตอร์ในปีเดียวกัน1964นะครับก่อนที่ผ่านมาก็มีก็อดซิลล่าโชวะมาแค่ตัวเดียวนั่นคือคิงโกจิคือเอาจริงดีไซน์ก็อดซิลล่าโชวะมีหลายดีไซน์มากแต่ส่วนใหญ่หน้ามันจะดูประหลาดไงซึ่งมีน้อยที่ดีไซน์จะตรงใจกับผมไงซึ่งโมสึโกจิเป็นดีไซน์ผมชอบมากและหลายคนก็เห็นด้วยว่ามันคือดีไซน์ก็อดซิลล่ายุคคลาสสิกที่ดูดีที่สุดนะครับโดยหลังจากที่ไอ้คิงโกจิหน้าตามันจะดูตลกๆไงเขาก็เลยปรับให้มันดูน่ากลัวขึ้นนะครับตาก็มองบนเหมือนกับ84โกจิเลยเป็นก็อดซิลล่าที่มีลักษณะเหมือนจะมีคิ้วนานๆนะครับและเรื่องราวในภาคมอชาปะทะก็อดซิลล่ามันดูจริงจังด้วยไงทำให้ก็อดซิลล่าภาคนี้มันดูน่ากลัวด้วยมันดูดุดันดูจริงจังลำตัวทรงสามเหลี่ยมดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ชอบคลิปหลังด้วยคลิปหลังก็ยังดูสวยเหมือนเดิมถึงแม้ตัวชุดจะรับความเสียหายบ้างในกิโดราเดอะทรีเฮดเดดมอนสเตอร์จะสังเกตว่าถึงแม้2ตัวเนี้ย2ภาคเนี่ยดีไซน์จะเป็นดีไซน์เดียวกันคือชุดเดียวกันเลยแต่ว่าของภาคกิโดราชุดหน้าตามันจะดูเหล่ตามันจะดูเหล่กว่าเดิมนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมาจากความเสียหายของชุดนะครับเพราะว่าก็อดซิลล่าสมัยก่อนเนี่ยชุดมันมีแม่พิมพ์ไงคือเวลาหล่อทีก็คือหล่อสดๆตัวนั้นเลยไม่มีแม่พิมพ์ไว้เป็นฐานเหมือนกับก็อดซิลล่าเฮเซนะครับดังนั้นเวลาชุดเสียหายเนี่ยหรือเวลาใช้ดีไซน์เดิมเนี่ยหน้าตามันจะไม่เหมือนเดิม 100% ไงดังนั้นในภาคของกิโดราหน้าก็อดซิลล่ามันจะดูตลกขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนของมอชาปะทะก็อดซิลล่าที่มันดูสมมาตรมันดูสวยนะครับอันดับที่4มิเรโกจิถึงแม้ผมจะไม่ชอบก็อดซิลล่า2000หรือก็อดซิลล่าปะทะมิกากิรุสมากนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดีไซน์ของมันของมิเรโกจินี่มันเท่สุดๆเลยนะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ก็อดซิลล่าอีกครั้งนะครับนับจากเฮเซเป็นต้นมาก็ก็อดซิลล่าก็ปรับให้โทนสีจากสีดำฐานเนี่ยกลายเป็นสีเขียวดำนะครับคือสีเขียวเข้มๆหน่อยนะครับคลิปหลังไม่ใช่ทรงปะการังแล้วจะเป็นทรงคล้ายๆกับเสาแหลมๆเป็นคล้ายๆคริสตัลสีม่วงๆนะครับแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยอ้าอิงมาจากตัวคิงโกจิเนี่ยคือหน้าที่ดูเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับหน้าจะดูยาวๆหน่อยแต่ปรับให้มันดูดุดันขึ้นดูน่ากลัวขึ้นซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับหน้าแบบนี้ซึ่งเอาจริงดีไซน์ระหว่างภาคก็อดซิลล่า2000กับภาคปะทะมิกากิรุสเนี่ยเป็นมิเรโกจิเหมือนกันแต่เอาจริงมันมีส่วนที่ต่างกันบ้างนะครับก็คือในภาคของมิกากิรุสเนี่ยสีของก็อดซิลล่าจะดูเขียวมันจะดูสว่างกว่านะครับเป็นดีไซน์เดียวกันแต่ว่ามันโทนสีคนละโทนแค่นั้นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละมันเป็นดีไซน์ผมชอบมากดีไซน์หนึ่งเลยมันดูเท่ไงถึงแม้ผมจะไม่ได้ชอบตัวหนังอะไรมากก็ตามนะครับอันดับที่3โชไดโกจิหรือก็อดซิลล่าตัวแรกนะครับแน่นอนว่ามันคือก็อดซิลล่าตัวแรกดีไซน์มันน่ากลัวมันดูคลาสสิกนะครับซึ่งผมชอบดีไซน์มากเพราะดวงตามันที่เป็นดวงตาของคนไงดวงตามันจะมองลงมาอย่างคืนนะครับและตัวมันจะดูตันๆ นะครับตันๆอ้วนการเคลื่อนไหวให้ดูดุดันนะครับเคลื่อนไหวเชื่องช้าดุดันก็มาจากชุดที่หนักด้วยแหละซึ่งทำให้ดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์ผมชอบมากๆนะครับมันดูคลาสสิกน่ากลัวและเป็นสัญลักษณ์ของระเบิดนิวเคลียร์นะครับเป็นต้นแบบแน่นอนเป็นต้นแบบของ King of the Monster ในทุกยุคทุกสมัยจนปัจจุบันนั่นเองนะครับมันคือตัวออริจินอลนั่นเองอันดับที่2อันนี้ผมลำบากใจในการเลือกมากนะครับเพราะว่าดีไซน์มันคล้ายๆกันผมจึงเลือกสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะชอบที่สุดนั่นคือโมงเงโกจิจากก็อดซิลล่าปะทะสเปย์ก็อดซิลล่าและก็อดซิลล่าปะทะเดสโซย่านะครับซึ่งในยุคเฮเซเนี่ยตั้งแต่ภาคไบโอดันเต้จนถึงเดสโซย่าเนี่ยดีไซน์ของมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะก็มีทั้งอะไรไบโอโกจิบาโทโกจิลาโดโกจิและโมงเงโกจิไงซึ่งตอนแรกผมตัดใจว่าจะเอาตัวไหนดีวะเพราะว่ามันมีดีไซน์2ดีไซน์ของชอบนะคือไบโอโกจิกับโมงเงโกจิลาโดโกจิไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับบาโทโกจิเฉยๆเพราะมันจะคล้ายๆไบโอโกจิไงซึ่งผมก็แบบคิดแล้วคิดอีกเพราะไบโอโกจิตัวมันใหญ่มันตันๆมันมีกล้ามมันดูแข็งแกร่งนะเก่งขามในขณะที่โมงเงโกจิเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบในแบบของคอสเฮเซ่แล้วไงคือแบบเอาส่วนดีๆของแต่ละดีไซน์มารวมกันผมก็เลยพยายามคิดอยู่สุดท้ายโมงเงโกจิเนี่ยแหละเพราะมันเป็นส่วนที่สมบูรณ์ของเฮเซ่ละ
ซึ่งมงเอโกจิก็อย่างที่บอกไปเป็นการเอาข้อดีของทั้งไบโอโกจิลาโดโกจิบาโทโกจิมารวมๆกันนะครับแล้วกลายเป็นตัวมงเอโกจิซึ่งถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้ชอบภาคสเปซโกซิลล่ามากนักแต่เดสโทรย่านี่คืออีพิกจริงๆนะครับแน่นอนว่าดีไซน์ของเฮเซโกซิลล่าเนี่ยทำให้โกซิลล่าตัวนี้เป็นโกซิลล่าที่ดูหล่อที่สุดนะครับหน้าตามันดูหล่อมากเลยนะคือแบบมีความน่าเกรงขามดูเท่ดูยิ่งใหญ่นะครับให้อารมณ์แบบนี่คือ King of the Monster ในยุคเฮเซนะครับและยิ่งในภาคเดสโทรย่าเนี่ยมีการเพิ่มเอฟเฟคหลอดไฟทำให้ตัวมันเมลดาวไงสีแดงไงมันทำให้อารมณ์แบบโอ้โหราชันแห่งสัตว์ประหลาดกำลังจะตายไงมันมีอารมณ์ร่วมกับหนังด้วยไงผมเลยชอบดีไซน์มากๆเลยนะครับและยิ่งดวงตามันกลมโตด้วยนะครับเพราะว่าในดีไซน์เก่าๆของเฮเซเนี่ยดวงตามันจะไม่ใหญ่มากแต่ในขณะที่ของโมงเอโกจิตาโตด้วยตามันส่องแสงด้วยนะหรือตามันสว่างมากกว่าปกติด้วยครับก็เลยชอบดีไซน์หน้าแล้วก็ลำตัวของโมงเอโกจิมากซึ่งเป็นดีไซน์ที่ผมยอมรับเพราะผมโตมากับจริงๆผมโตมากับก็อดซิลล่าเฮเซนะคือสมัยเด็กอ่ะผมก็จะเจอก็อดซิลล่าเฮเซแล้วไงก็เลยรู้สึกแบบผูกพันกับดีไซน์นี้เป็นพิเศษนะครับเลยอยู่อันดับ2ซะเลยและอันดับ1ชินก็อดซิลล่านั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะขัดใจหลายๆคนนะว่าโอ้โหหน้าตามันไม่มีความเท่เลยมันดูน่าเกลียดมันดูบาดนะครับซึ่งอันนี้แหละที่ผมโคตรชอบเลยมันมีความเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆเลยนะและแน่นอนว่าคือผมชอบก็อดซิลล่าภาคแรกอยู่แล้วมันคือตัวแทนของทุกเคียงไงและไอชินก็อดซิลล่าเนี่ยมันเหมือนกลับไปสู่ความเป็นมาตรภัยของนิวเคลียร์ในภาคแรกอีกครั้งนึงครับดีไซน์ตามองล่างของชินก็อดซิลล่าก็เหมือนกับภาคแรกนะครับแล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวของนิวเคลียร์นะครับผ่านบาดแผลของตัวของก็อดซิลล่าที่เป็นสีแบบแดงดำนะครับดูเหมือนสะเก็ดแผลนะครับแล้วมันดูน่ากลัวมากนะครับซึ่งก็ตามคอนเซ็ปต์ของหนังเลยว่าแบบสิ่งมีชีวิตที่โดนนิวเคลียร์มันก็กลายพันธุ์อย่างซึ่งแทบทุกอย่างอ่ะเวลาโดนกัมมันตภาพสีกลายพันธุ์มันก็ไม่ได้กลายพันธุ์แบบเท่ใช่มั้ยมันก็ต้องกลายพันธุ์แบบเนี้ยคือแบบแขนเล็กๆน้อยๆนะครับลำตัวไม่สมมาตรกันนะครับหน้าตาที่มันไม่สามารถแสดงอารมณ์อะไรออกมาได้นะครับแต่เราก็รับรู้ด้วยว่ามันเจ็บปวดนะถ้าดูในหนังนะและยิ่งตัวหนังชินโกซิลล่าผมชอบมันมากๆเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกแบบลำเอียงมากกับดีไซน์ของชินโกซิลล่าไงคือแบบใช่มันน่าเกลียดมันจะคนละแบบกับเฮเซโกจิอันดับ2ชัดเจนเลยคือแบบมันไม่ได้เท่ไงแต่สำหรับผมมันคือหลายคนมองไม่เท่แต่สำหรับผมชินโกจิมันก็ดูดีอ่ะคือเป็นมีความเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูสมกับเป็นสัตว์ประหลาดดีอ่ะก็เลยรู้สึกแบบก็จิมันควรจะเป็นแบบนี้ไงก็จิที่แบบดั้งเดิมอ่ะตัวแทนของความดุร้ายของระเบิดนิวเคลียร์นะครับซึ่งผมชอบดีไซน์นี้มากๆเลยนะครับผมก็เลยให้มันอยู่อันดับ1เลยดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ผมชอบที่สุดนั่นเองนะครับก็จบแล้วสำหรับ10อันดับดีไซน์ก็อดซิลล่านะครับ10อันดับต่อไปเท่าที่ผมอาจจะทำก็อาจจะเป็น10อันดับดีไซน์ของไคจูตัวอื่นในจักรวาลก็อดซิลล่านะครับก็ติดตามได้ว่าจะมีตัวอะไรติดมาบ้างนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ครับขอบคุณสำหรับโดเนทที่โดเนทเข้ามาก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยและผมก็กำลังเตรียมจะเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊กตัวเริ่มเทิมนะครับซึ่งตอนนี้เงินก็ยังเก็บไม่เยอะหรอกการซื้อโน้ตบุ๊กตัวโหดๆเลยไงตัวมัน 5-6 หมื่นจะเอาไว้ทำคลิปด้วยแล้วก็เล่นเกมVitcher 3 ผมชอบVitcherภาคแรกมากผมเล่นแล้วชอบมากก็เลยอยากจะติดตามไงคือชอบมากเลยอินกับเรื่องของVitcherภาคแรกมากนอกเรื่องหน่อยนะครับแล้วบังเอิญปัญหาคืออีกโน้ตบุ๊กผมมีเนี่ยVitcher 2 มันกระตุกไงก็เลยพักไว้ก่อนรอเก็บเงินเตรียมเอาของใหญ่เลยVitcherเล่น 2-3 ด้วยเลยแล้วก็จะได้สเปคแรงไว้ทำคลิปลื่นๆด้วยไงก็ถ้าใครอยากสนับสนุนก็มาโดเนทกันได้นะครับมีขอกันซึ่งหน้าเลย ไม่อายเลยเนาะเราก็ติดตามได้นะครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวด้วยนะครับถ้าใครอยากถามอะไรมาทำในเฟซได้นะครับใน YouTube อาจไม่สตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ